หาเงินออนไลน์หลัก1,000บาทขึ้นทุกวันง่ายๆเพียงแค่ไม่กี่คลิก ต้องทำยังไงนะครับในคลิปนี้ผมมีคําตอบให้นั่นเองนะครับก็ถ้าใครที่ยังมีคําถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคําถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ jpg นะผมก็จะมาเจอกับหน้าต่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมาแล้วผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข ก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพื่อนเพื่อนได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์ล่างก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Master m i n d i n n e r g r o u p ปนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพส์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ล่างเลย ก็คุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามช n น l ของผมด้วยนะครับเพราะช n น l ของผมนะครับจะเป็นชแน l ที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างไรายได้ให้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ คำเตือนโปรดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิด,วโดนนะีโอะตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทําการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคําเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไป ผมจะถือว่าคุณได้อ่านคำเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้หน้าตรงนี้แล้วสวัสดีทุกท่านด้วยนะผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการหาเงินออนไลน์นะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผมใช้นะครับในการหาเงิน1,000ับาทขึ้นไปในทุกๆวันนั่นเองนะผมซึ่งสามารถทําได้ง่ายๆเพียงแค่ไม่กี่คลิกนั่นเองนะผมและที่สําคัญนะครับมีคนในกลุ่มผมนะผมที่สามารถทําแบบนี้ได้เกือบทุกคนเลยน,นั่นเองนะผม ซึ่งวิธีการหาเงินแบบนี้ง่ายๆนะผมก็คือการเทรดตามผมนั่นเองนะครับหลายคนที่เคยเทรดมาแล้วแล้วก็รู้สึกเสียอย่างเดียวนะผมเสียอย่างเดียวเลยไม่เคยได้กําไรเลยนะครับอย่าเพิ่งทําการปิดคลิปนี้นะผมเพราะว่าคลิปนี้นะครับผมกล้าพูดได้เลยว่าโอกาสของคุณมาถึงแล้วนั่นเองนะผมเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้นะผมได้ทําการสร้างกลุ่มขึ้นมา1กลุ่มนะผมไว้คอยแจกสัญญ,ญาณในการเทรดนั่นเองนะผมให้กับสมาชิกในกลุ่มนะครับซึ่งสมาชิกในกลุ่มตอนนี้นะครับมีประมาณ100กว่าคนแล้วนั่นเอง นะผมและขอย้ําตรงนี้เลยนะครับว่าทุกๆคนในกลุ่มนะครับทากาไรกันทุกวันนั่นเองนะผมซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดหลักฐานให้ดูด้วยนั่นเองนะครับว่าเขาสามารถทํากําไรได้จริงหรือเปล่านะครับคุณจะเสียจากการเทรดมาเท่าไหร่นั้นผมไม่สนใจนะครับแต่ว่าถ้าคุณกําลังดูคลิปนี้อยู่นะผมผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับโอกาสในการเอาคืนเอาเงินคืนของคุณจากโบรกเกอร์นะครับมาถึงแล้วนั่นเองนะครับผม คุณไม่จะเป็นจะต้องเก่งในการเทรดนะผมหรือไม่จะเป็นจะต้องมีประสบการณ์ในการเทรดคุณก็สามารถทำำาํากําไรได้นั่นเองนะผมเพียงแค่ไม่กี่คลิกนะผมก็คือการเทรดตามผมน,นั่นเองนะครับซึ่งการที่ผมจะมาแจกซิกนะผมเป็นการแจกซิกในรูปแบบของการเทรด Binary o p t i o n ันั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่ไม่รู้ก็ลองไปหาข้อมูลดูเอานะผมในคลิป,ปอื่นๆเนี่ยมีอธิบายไว้แบบเต็มๆแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าผมจะอธิบายสั้นๆให้ฟังแล้วกันนะผมก็คือการเทรดแบบ Binary นะครับจะเป็นการเทรดในรูปแบบระยะสั้นนั่นเองนะผมก็คือ1นาที5นาที10นาทีอะไรอย่างงี้ก็ ว่าไปนะครับแต่ว่าการเทรดที่ผมจะมาแจกซิกนะผมคือทํากําไรในระยะสั้นนั่นเองนะครับเช่น1นอาทีจบอะไรอย่างนี้นะผมแล้วก็การเทรดเนี่ยเราจะสามารถได้กําไรที่ตายตัวเลยนั่นเองนะครับผมแล้วแต่โบรกเกอร์กําหนดมาให้นะครับอย่างเช่นโบรกเกอร์อาจจะกําหนดมาว่าถ้าเราเทรดชนะ1ไม้นะผมเราจะได้เงินอยู่ที่86%นนั่นเองนะผมจากเงินลงทุนของเรานะครับอย่างเช่นเราลงเงินไป 100ดอลลาร์นะผมเราก็จะได้เงิน86ดอลลาร์เลยน,นั่นเองนะครับต่อไม้อันนี้คือสําหรับคนที่ลง100ดอลลาร์นะครับแต่ว่าลองคิดดูนะผมถ้าเราลงไม้ละ1,000ดอลลาร์นะผมเราก็จะได้อยู่ที่860ดอลลาร์น,นั่นเองนะครับลองคิดดูว่าถ้าใน1วันนะครับเราเทรดได้ขนาดนี้นะผมเราจะเป็นยังไงครับรูปแบบการหาเงินในชีวิตของเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเลยน,นั่นเองนะครับวันละ24,000กว่าบาทเนี่ยถามว่าอยู่ได้ไหมแน,น่นอนนะครับคนบางคนต้องใช้เวลาเป็นเดือนนะผมในการหาเงินจํานวนนี้ แต่ว่าถ้าพอร์ตเราใหญ่จริงๆนะผมเราสามารถทําแบบนี้ได้ในทุกๆวันเนี่ยเราสบายแน่นอนนะครับผมซึ่ง ถามว่าคนที่ไม่มีความรู้เนี่ยจะทาอย่างนี้ได้ไงนะผมไม่มีประสบการณ์ในการเทรดจะทําแบบนี้ได้ไงนะผมก็นี่นะครับคือจุดประสงค์ของคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการในการเข้ากลุ่มแจกสัญญาณของผมนั่นเองนะผมซึ่งเป็นกลุ่มที่ทํากําไรได้ทุกวันนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันเลยดีกว่านะผมว่าสามารถทํากําไรได้ทุกวันจริงหรือเปล่านะครับไปดูกันเลยอันนี้เป็นรูปภาพที่ผมทําการบันทึกมาจากโทรศัพท์มือถือของผมเองนะครับเป็นมาจากกลุ่ม Signal Provider นะผมซึ่งเป็นกลุ่มในแชทเฟซบุ๊กของ ไว้เพื่อแจกสัญ n a กณในการเทรดให้กับสมาชิกในกลุ่มนั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นรูปภาพนะครับเห็นไหมครับบล็อกเกอร์ที่ใช้เป็นบล็อกเกอร์ของ IQ Option นะผมภาพมันจะแตกไปบ้างเพราะว่านี้ผมขยายจอใหญ่เข้าไปให้ดูนะครับซูมเข้าไปให้ดูนะครับ อันนี้คือผมแจกสัญลลแล้วนะผมก็ AUDJPY put อันนี้หมายความว่าให้เรากดพุทนะผมปุ่มสีแดงนะครับอธิบายสักเน้อยละกันนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักในส่วนของ put หรือคอนะผม c อเนี่ยก็คือเป็นการคาดเดาว,ว่าราคาตลาดคู่เงินนั้นเนี่ยมันจะขึ้นนั่นเอนงนะผมแต่ว่าถ้า put เนี่ยก็คือคาดเดาว่ามันจะลงนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็แจกสัญลลไปนะครับว่า AUDJPY put lady แล้วก็ go นะครับเห็นไหมครับอย่างนี้ ก็เทรดไปนั art, ่นเองนะครับ AUDJPY ขออภัยด้วยที่ไม่มีรูปใหญ่นะพอดีว่าไม่ได้บันทึกไว้นั่นเองนะครับก็อันนี้นะครับชนะไปนั่นเองนะครับเพราะว่ากดพุทมานะผมเห็นไหมครับรูปมันเล็กหน่อยขออภัยด้วยนะครับแล้วก็วินนะผมผมก็ถามคนในกลุ่มว่าชนะใหม่อันนี้ก็ชนะนั่นเองนะครับเดี๋ยวให้ดูรูปต่อไปนะครับอ่าเนี่ยครับผมชนะอันนี้เขาก็ส่งหลักฐานมาให้ดูนะครับบวก8ดอลลาร์นะผมคนนี้นะครับชนะแล้วก็คนนี้ก็ชนะเหมือนกันนั่นเองนะครับ AUDJPY นะครับเห็นไหมครับวินวินนะผมชนะค่ะนะครับ อันนี้ก็อีกอันหนึ่งนะผม AUDJPY เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการกด call นั่นเองนะผม AUDJPY call r ลยด y อันนี้คือเป็นสัญญาณที่ผมแจ้งเตือนไปในกลุ่มนะครับว่าให้เขาทําการเลือกคู่เงิน AUDJPY นะครับแล้วก็เตรียมกด call นั่นเองนะผมพอผมพิมพ์ go นะครับก็คือ call นั่นเองครับแล้วก็เตรียมแบบเบิ้ลนี้คือเราแพ้นั่นเองนะครับก็เลยมีการมาติเกลขึ้นไปนะผมแล้วก็ชนะนั่นเองนะครับเห็นไหมครับวินวินชนะเรียบร้อยนั่นเองนะผมเนไหมครับวินแล้วนะครับวินวินนะครับรอบสามนะครับแล้วก็ ยาวหน่อยจะชนะนะครับเพราะว่านี้เรามีการมานดิเกลด้วยอันนี้เขาก็ส่งรูปภาพมาให้นั่นเองนะครับเนี่ยนะครับวินแล้วนะครับอันนี้เห็นไหมครับวินแล้วนะครับแล้วก็ส่งรูปภาพมาให้ดูนั่นเองนะครับ AUDJPY นะครับกดขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้นะครับเป็นคู่เงิน AUDUSD นะผม AUDUSD for put lady นะผมแล้วก็โกนะครับอันนี้หมายความว่าให้ทำการเข้าทันทีนั่นเองนะครับแล้วก็ชนะไปนั่นเองนะครับอันนี้เป็นรูปภาพของผมนะครับ AUDUSD แล้วก็ชนะไปนะครับ อ่ uh, USDCH เนี่ยคืออันนี้มันลงไปก่อนหน้านะผมก็คืออ่ามันกดลงไปก่อนนั่นเองครับก็เลยไม่ได้เข้าจังหวะนี้นะครับขอย้ำหนึ่งครั้งนะผมว่ารูปภาพที่ผมให้โชว์ให้ดูตรงนี้นะครับเป็นสมาชิกในกลุ่มจริงๆนะครับที่สามารถทํากําไรได้จริงแล้วก็ทํากําไรได้ทุกวันจากการเทรดนั่นเองนะผมขอย้ำนะครับว่าทํากําไรได้ทุกวันนั่นเองและเป็นคนจริงๆไม่มีหน้ามาทั้งสิ้นนะผมขอย้ําเลยตรงนี้นะครับ เนี่ยนะผมส่งรูปภาพมาให้ดูด้วยครับคนนี้นะครับ AUD USD นะครับบวกที่16ดอลลาร์นั่นเองนะครับอันนี้นะครับมีการเปลี่ยนชื่อกลุ่มเล็กน้อยนะผมเพราะว่าอ่าย้ายกลุ่มมานั่นเองนะครับพรดีว่ากลุ่มเก่าสมาชิกมันเตนะครับอันนี้ Euro USD Put Lady Go นะผมแล้วก็อันนี้เนี่ยช้าหน่อยนี้ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับแล้วก็เตรียมดับเบิลอันนี้คือเราแพ้ไม้แรกนะผมแล้วก็ดับเบิลมาไม้ที่2แล้วก็ชนะนั่นเองนะครับนี่นะครับชนะแน่นอนนะครับ อันนี้ก็บอกว่าวินวินวิน,วนกันน,นั่นเองเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูสัก4ี่ถึงหาสัญลแล้วกันนะผมจะได้เห็นกันไปชัดเลยนะครับว่าผมไ,มได้โกหกและสัญญาล์ที่ผมแจกเนี่ยมันสามารถทํากําไรได้จริงน,นั่นเองนะครับก็ตัวนี้นะครับ gbp cad นะผมพุทเลดี้นะครับแล้วก็โกนี่คือเข้าทันทีน,นั่นเองนะครับแล้วก็เตรียมดับเบิลอันนี้เสียไปแล้วก็ดับเบิลมาแล้วก็ชนะน,ะนั่นเองนะครับแล้วก็วินนะครับเย้ yeah, วินไหมครับผมถามไปนะผมแล้วก็สมาชิกในกลุ่มก็ตอบกลับมาว่าวินวินน,นั่นเองนะครับ ถ้านี้เขาใช้บัญชีทดลองเล่นก่อนนะผมเพราะว่าอันนี้เป็นวันแรกของเขานะครับเขาก็เลยใช้บัญชีทดลองเล่นไปก่อนนั่นเองนะครับวินนะครับผมแต่อันนี้ผมใช้บัญชีจริงจนะเห็นไหมครับเป็นสีเขียวนะครับวินครับเสียดายไม่ทันไม้แรกอันนี้ก็วินไปนั่นเองนะผมนี่นะครับขอบคุณนะครับคุณปอมีความหวังเลยนะผมก็อันนี้เป็นสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในกลุ่มนั่นเองนะครับเป็นวันแรกของเขาครับอันนี้นะครับยูโร G B P นะฟอร์พุทเกตเลดี้นะผมแล้วก็โกอันนี้คือกดพุทเข้าทันทีนั่นเองครับวินวินว ดีกว่าเมื่อวานนะผมเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยตลาดมันค่อนข้างแย่นะครับ USD CHF Lady Go นะผมอันนี้ผมลืมพิมพ์นะผมว่า call หรือ put นะครับสมาชิกเขาก็เลยถามมาว่า call หรือ put นะผมแล้วผมก็พิมพ์ไปว่า put นะครับแล้วก็เตรียมเข้าแล้วก็ชนะนั่นเองครับสุดท้ายก็ชนะนะครับเห็นไหมครับชนะครับอันนี้เขาเล่นบัญชีจริงด้วยนะผมวินค่ะชนะค่ะนะครับ USD CHF เหมือนเดิมนะผมแต่ว่านี้เปลี่ยนเป็นขาขึ้นบ้านนะครับ for call Get Lady แล้วก็ go นชนะนะครับเป็นไงบ้างครับชนะวันนี้ไม่เด้งค่ะชนะนะครับผมวินครับนะครับวิน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 ,นอันนี้คือสมาชิกในกลุ่มเขาพิมพ์มาให้นั่นเองนะครับผมอันนี้คือผลลัพธ์จากการเทรดเมื่อวานนะครับวันที่20มีนาคมนะครับ ที่ผมต้องเบอร์ข้อมูลตรงนี้ไว้นะผมเพราะว่าเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของคนที่อยู่ในกลุ่มของผมนะเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวสมาชิกในกลุ่มของผมนั่น,นเองนะครับเพราะว่าถ้าผมเปิดเผยชื่อออกไปเนี่ยอาจจะมีบางคนทักไปรบกวนอะไรอย่างนี้เขานะผมก็อันนี้ผมปิดบังชื่อไว้เพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวของเขานั่นเองนะครับ อันนี้เมื่อวันที่25มีนาคมนะผม15มีนาคมนะเวลา4ทุ่มนะครับ USD JPY Call Lady Go นะผมแล้วก็วินกันนั่นเองนะครับชนะ thank you ค่ะอ่ารูปภาพสุดท้ายแล้วกันนะครับก็อันนี้เป็น USD CAD นะผม Call Lady Go นะครับนี่ก็เตรียมแบบเบิ้ลไว้ถ้าแพ้ก็เข้าต่อนั่นเองนะผมคือมันเกลียวขึ้นไปนะครับอันนี้สมาชิกใหม่เขาก็ถามนะผมว่ากด call ตรงไหนนะเพราะว่าเขาเพิ่งเริ่มเล่น iQ Option ันนั่นเองนะผมแล้วก็ไม้นี้ชนะไปนะเห็นไหมครับวินนะครับ USD CAD นะครับ เนี่นะผมวินชนะครับอันนี้ผมเล่นบัญชีจริงด้วยนะครับมานี้วินคาดวินสวยงามมากครับนะครับวินสวยงามมากนะผมไม้นี้นะครับขึ้นไปแบบสวยๆเลยนะครับนี่นะครับดีงามสวยงามมากครับนะครับสมาชิกท่านนี้ก็ใช้บัญชีทดลองนะผมเพราะว่าเขาเป็นวันแรกนั่นเองในกลุ่มนะครับแล้วก็ USDCD พุ t นะครับ Lady Go มาสุดท้ายนะผมของวันนะครับก็นี่นครับผมวินไปนั่นเองนะครับกดพุ t มานะครับก็จากที่เห็นไปดังรูปนะผมก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่า คนในกลุ่มนะครับที่เทรดตามสัญญาณของผมนะครับชนะทุกสัญญาณนั่นเองนะครับผมเพราะว่าคนในกลุ่มนะครับมีสมาชิกหลายคนมากเลยนั่นเองครับผมจะแจกเฉพาะสัญญาณที่มันปลอดภัยเท่านั้นนะผมสัญญาณที่ผมมั่นใจแล้วก็ชัวนะครับซึ่งการเทรดในแต่ละวันเนี่ยผมจะแจกสัญญาณอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับซึ่งทํากําไรได้ทุกวันนั่นเองนะครับอันนี้คนในกลุ่ม การันตีได้เลยนั่นเองนะครับว่าทํากําไรได้ทุกวันนะครับเพราะว่าคนในกลุ่มก็ทกํากาไรกันทุกวันนั่นเองนะครับโอเคทีนี้เรามาฟังเงื่อนไขสําหรับคนที่ต้องการเข้ากลุ่มแจกสัญญานะครับผมก็คือผมจะแบ่งเป 2, ็นออนะครับก็คือ1นนะครับสำหรับคนที่ไม่มีบัญชี iQ Option นะครับแล้ว2ก็คือสําหรับคนที่มีบัญชี iQ Option อยู่แล้วนั่นเองนะครับผม สำหรับคนที่ไม่มีบัญชี IQ Option มาก่อนเลยนะผมขอย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีบัญชี IQ Option มาก่อนเลยเท่านั้นนะผมถ้าคุณมีบัญชี IQ Option อยู่แล้วนะครับรอฟังช่วงต่อไปนะผมแต่ว่าอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่มีบัญชี IQ Option มาก่อนเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่ไม่มีบัญชี IQ Option นะผมก็ง่ายๆเลยครับเพียงแค,ค่คุณนะครับทำการสมัครผ่านลิงก์ของผมนั่นเองครับ แล้วเติมเงินเข้าบัญชีแล้วก็มาร่วมเทรดด้วยกันในกลุ่มแจกสัญญานั่นเองนะครับผมอันนี้ขอพูดตรงๆเลยนะแบบเปิดอ,อกกันเลยนะครับเพราะว่า ถ้าคุณทําการสมัครผ่านลิงก์ของผมนะครับแล้วเติมเงินเข้าบัญชีเนี่ยผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณนั่นเองนะผมไม่มากหรอกนะครับถือว่าเป็นการแบ่งปันให้กันนะครับเพราะว่าผมได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณนะครับแลวคุณนะครับก็นําสัญญานะครับไปเทรดทากาไรนั่นเองนะผมก็ถือว่าเป็นการบินวินทั้งคู่นะครับได้ทั้ง2ฝ่ายนะผมคุณไม่ได้เสียอะไรอยู่แล้วนะครับผมแค่ได้คอมมิชชั่นจากตัวของ IQ Option ่นะครับคุณไม่จําเป็นจะต้องแบ่งเงินของคุณมาให้ผมนะผมแต่ว่า IQ Option เีไอคมวออป็น affiliatete กับ IQ Option นะครับซึ่งผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการที่คุณเทรดน,นั่นเอง นะครับผมอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะครับก็ขอย้ำนะครับว่ามันเป็นการวินวินทั้งคู่นะครับผมแฟงแฝทั้ง2ฝ่ายได้ทั้งคู่นะครับไม่มีใครเสียนั่นเองผมได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณคุณได้กาไรจากการเทรดจากสัญญาณที่ผมแจกให้นะครับก็วินวินทั้งคู่นะครับคุณไม่เสียอะไรผมไม่เสียอะไรได้ทั้งคู่นั่นเองนะครับอันนี้สาหรับคนที่ไม่มีบัญชี IQ Option นะครับผมก็ง่ายๆแค่นี้นะครับแค่สมัครผ่านลิงก์แอเฟ l ลีย e ของผมนะผมแล้วก็ทําการเติมเงินเข้าบัญชีนะครับผมซึ่งารนนัััคชะบ้ฟใหดเจ วิธีการสมัครสมาชิกเพื่อให้ตรงตามเงื่อนไข ผมจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่ผมอธิบายในส่วนของคนที่มีบัญชี i q Option ไปแล้วเรียบร้อยนะผมหรือว่าคุณจะข้ามไปดูตามวินาทีที่ขึ้นมาทางด้านมุมขวาล่างจอตรงนี้เลยก็ได้นะผมสามารถกดข้ามไปได้เลยนะผมแล้วก็ทําตามตั้งแต่เริ่มต้นจนจบนั่นเองนะผมเพราะว่าถ้าคุณทาไม่ครบนะครับคุณจะไม่ผ่านเงื่อนไขและคุณก็จะไม่ได้เข้ากลุ่มแจกสัญญานั่นเองนะครับขอย้ำนะครับว่าคุณทําการสมัครพันลิง์ของผมตเติมเงินเข้าบัญชีแล้วก็มาเทรดด้วยกันคุณได้กําไรจากการเทรดผมได้ค่าคอมมิชช ไม่มีใครเสียนะครับสามารถข้ามไปดูตามช่วงเวลาที่ผมขึ้นมาตรงหน้าจอนี้ให้ดูได้เลยนะผมแล้วก็ทําตามให้ครบนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนสําหรับคนที่มีบัญชี IQ Option อยู่แล้วนะผมก็ค่าเข้ากลุ่มนะครับอยู่ที่20ดอลลาร์ต่อเดือนนั่นเองครับแต่ชา้าก่อนนะครับ สำหรับคนที่ยังไม่มั่นใจนะผมว่ามันจะสามารถทำเงนได้จริงหรือเปล่านะผมไม่ต้องกังวลไปครับผมมีเวอร์ชันทดลองให้ทดลองใช้7วันนะผมก็คือใน7วันนี้คุณจะสามารถเข้าไปอยู่ในกลุ่มได้นะครับจริงๆแล้วก็5วันนะผมเพราะว่าผมแจกซิสนอรเฉพาะจันทร์ถึงศุกร์นะครับอ่ะห้าวันนะผมไม่ใช่7วันนะเพราะว่าผมแจกซิสนอรตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะผมก็มีให้ทดลองใช้5วันนั่นเองนะครับผม แต่จริงๆอาจจะไม่ถึง5วันด้วยซ้ำนะผมเพราะว่าผมจะทําการคัดคนที่ทดลองใช้ออกทุกๆวันศุกร์นั่นเองนะผมต่อให้คุณนะครับทำการเข้าทดลองใช้วันจันนะครับพอถึงวันศุกร์นะผมผมก็จะทําการคัดออกนั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นคุณขอเข้าร่วมกลุ่มทดลองนะผมในวันจันนะครับพอถึงวันศุกร์ คุณก็จะหมดระยะเวลาการทดลองนะครับและต,ตัวอย่างเช่นถ้าคุณทําการขอเข้าร่วมกลุ่มแล้วมันมาตรงกับวันพื้นหัสพอดีนะครับวันศุกร์คุณก็จะหมดระยะการทดลองนั่นเองนะเท่ากับว่าคุณได้ทดลองแค่1วันนะครับขออภัยนะครับสวันนะนะเพราะว่าคืนมาศุกร์กับคืนวันพื้นหัสนั่นเองนะครับแต่ถ้าคุณมาขอทําการเข้ากลุ่มทดลองในวันศุกร์นะครับคุณก็จะหมดในวันเดียวนั่นเอง โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่มีบัญชีคิวออปชันอยู่แล้วนะผมแต่ว่าอยากเข้ากลุ่มแจกสิกษณลนะครับก็20ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับมีทดลองให้ใช้เนะผม5วันแต่เงื่อนไขาตามที่ผมแจ้งไปตอนต้นนะครับ และที่สาคัญผมไม่ได้บังคับให้คุณมาทำนะผมถ้าคุณไม่อยากทำนะครับคุณไม่สมัครใจทําคุณไม่จะเป็นจะต้องทำนะครับขอย้าว่าผมไม่ได้บังคับคุณนะครับโอเคทีนี้สําหรับคนที่ไม่มีบัญชีคีย์ออปชันนะครับสามารถทําตามคลิปดตตอบปนี้ได้นั่นเองนะผมขอย้ํานะผมว่าให้ทําให้จนจบและทําให้ถูกต้องนะครับทุกเงื่อนไขแล้วก็ทําการทักผมมานั่นเองนะครับว่าจะเข้ากลุ่มนะผมทาตามเงื่อนไขครบเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําการตรวจสอบอปกหนึ่งครั้งแล้วก็นําเข้ากลุ่มเทรดนั่นเองนะครับ ก็สวัสดีทุกท่านนะผมและขอต้อนรับเข้าสู่คลิปสอนการสมัครสมาชิก IQ Option นะครับซึ่งในคลิปนี้นะผมผมจะมาสอนวิธีการสมัคร IQ Option พร้อมกับยื่นข้อเสนอพิเศษให้นั่นเองนะผมก็คือว่าถ้าคุณทําการสมัครสมาชิก IQ Option ผ่านลิงก์แนะนําของผมนะครับและทําการเติมเงินอยู่ที่ 150เหรียญขึ้นไปนะผมผมนะครับยินดีที่จะเสนอให้คุณนะผมเข้ากลุ่มแจกสัญญาณของผมนะครับซึ่งกลุ่มแจกสัญญาณของผมนะครับสามารถทํากําไรได้ทุกวันนั่นเองนะครับผมแต่ย้ำนะครับว่าต้องเฉพาะคนที่สมัครผ่านลิงก์ของผมและเติมเงินเข้าไปเทรดมากกว่า150เหรียญนั่นเองนะผมก็คือประมาณ160เหรียญนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับ ก่อนอื่น,นครับก่อนที่จะไปดูวิธีการสมัครสมาชิกนะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตโชว์ผลลัพธ์การเทรดให้ดูสักเล็กน้อยละกันครับจะได้เห็นนะผมว่าสัญญาณของผมนั้นหรือสัญญาณที่ผมส่งออกไปนั้นนะครับมันสามารถทำอะไรได้จริงหรือเปล่านะครับก็ไปดูกันเลย นะครับผมอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์จาก1การเทรดนะครับได้กำไรมาอยู่ที่296เหลรียญนะผมจาก IQ Option นั่นเองนะครับซึ่งพอร์ตผมก็อยู่ที่ประมาณ2,000เหรียญนะครับและกำไรตัวนี้ผมได้มาจากสัญญาณที่ส่งมาจาก MT4 นะผมก็คือสัญญาณของผมเองนะครับที่ผมใช้ในการเทรดและสามารถทำกำไรทุกวันนั่นเองนะผมก็เห็นไหมครับว่าไม้เดียวอยู่ที่กำไรหมื่นกว่าบาทเลยนั่นเองนะผม อันนี้ก็อีกหนึ่งกรณีตัวอย่างนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้กับเว็บไซต์ IQ Option นะผมใช้กับเว็บไซต์ Les Option นะครับก็สามารถทํากําไรไปได้เห็นไหมครับอยู่ที่70เหรียญในผมไม้นี้นะครับวินแน่นอนนะครับอันนี้พอร์ตผมอยู่ที่ประมาณ7000ดอลลาร์นะครับก็เปิดไม้ไปอยู่ที่70เหรียญนะครับไว้ไม้นี้ก็ได้กำไรไปนั่นเองนะผมจากสัญญาณที่ผมส่งให้นะครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะ้วผมแต่ว่าน,นี้วินไปแล้วนะครับก็รีซอรตรงนี้นะผม114.8้ดอลลาร์นั่นเองครับทั้งท้เทรดคือ1นึะผมอันนี้เว็บไซต์เลสออฟชั่นนะครับแล้วก็เงินพอร์ตผมอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0เหรียญนะครับมายนี้ก็เหมือนกันนะครับผม1 2 9อดอลลาร์นะครับอันนี้คือผลลัพธ์จากแค่วันเดียวนะครับก็รวมๆแล้วได้วันละประมาณหลายหมื่นเลยนะครับก็มาจากสัญญาณที่ผมส่งให้นั่นเองนะครับ ประมาณนั้นนะครับผมก็คือสัญญาณที่ผมจะส่งให้เนี่ยจะทํากําไรได้ประมาณนั้นนั่นเองถ้าพอร์ตคุณหนักนะครับก็บอกได้คําเดียวนะครับว่ามีโอกาสทํากําไรได้ทุกวันนะครับและมันมีเงื่อนไขแค่ข้อเดียวนะผมก็คือว่าคุณต้องทําการสมัครผ่านลิงก์นื้อาของผมและเติมเงินเข้าแค่160เหรียญหรือมากกว่านี้ก็ได้นะผมแล้วแต่คุณนะครับแล้วผมจะนําเข้ากลุ่มทันทีนั่นเองนะครับผมโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสมัครสมาชิก IQ Option กันเลยดีกว่านะผมว่าต้องทำยังงงไบบ้านะคร ไปดูกันเลยส่วนวิธีการเข้ากลุ่มอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะไปอธิบายอีกทีตอนจบคลิปแล้วกันนะผมก็ไปดูวิธีการสมัครกันเลยนะครับเมื่อกดเข้ามาที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะผมย้ำนะครับว่าลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วเท่านั้นนะผมกดเข้ามาแล้วก็จะมาเจอกับหน้าตาประมาณนี้นะครับสิ่งที่คุณต้องทําต่อไปเลยนะผมก็คือกรอกอีเมลลงไปนะครับก็ช่องแรกนะครับให้เราทําการกรอกอีเมลของเราเข้าไปนะผมไม่ว่าจะเป็น Gmail หรือ Hotmail ก็สามารถกรอกได้นั่นเองนะครับส่วนช่องที่2ตรงนี้นะผมก็คือรหัสผ่่าานนนนทีจะใใช้ใกรออัเง แนะนำว่าเมื่อคุณกรอรหัสผ่านแล้วให้คุณจดไว้ด้วยนะผมเพราะว่าคนส่วนใหญ่อาจจะลืมรหัสผ่านนั่นเองนะครับเดี๋วผมคุณญาตกรออีเมลสักครู่นะผมและในคลิปนี้ผมจะใช้เป็นอีเมล ขอภัยครับผม Gmail นั่นเองนะครับนี้ผมอนุญาตเบลอข้อมูลไว้นะผมแล้วก็รหัสผ่านครับตั้งได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะผมก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปที่เราต้องทำนะผมก็คือกดที่คุณยอมรับข้อตกลงในการใช้งานนะครับกดเข้าไปเลยตรงนี้นะผมให้มันมีเครื่องหมายตรงนี้นะครับเป็นตุ่มๆตรงนี้นะผมเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานะผมทําการกดที่ลองใช้ฟรีนั่นเองนะครับกดเข้าไปได้เลยนะผมปุ่มเขียวๆตรงนี้นะครับคลิกไป1ครั้งนะผมมันก็จะโหลดหน้าตาประมาณนี้ให้เรานะครับ อ๋อผมลืมบอกไปนะผมว่าในการใช้งานนะครับแนะนําว่าให้เรานะผมทําการเปิดในคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับจะได้ไม่ลําบากในการใช้งานนะครับผมโอเคมันก็จะมาขึ้นหน้าดาบประมาณนี้นะครับให้เรากดปิดไปก่อนนะผมสิ่งที่เราทาต่อมานะครับก็คือลองกดเทรดดูนะผมกดขึ้นหรือกดลงก็ได้นะครับอันนี้ไม่เสียเงินนะครับให้เราทําการกดเทรดนะผมเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับผมขั้นตอนต่อมานะครับให้เราทําการยืนยันอีเมลของเรานะผมเราก็เข้าไปที่ Gmail ของเรานะครับ ย้ำนะผมว่าให้เรารทำการกดเทรดก่อนนะผมไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นแบบผมนะครับให้เรากดเทรดไปเถอะครับเพราะว่ามันเป็นบัญชีฝึกหัดมันเป็นบัญชีทดลองนะครับเราไม่เสียเงินนั่นเองนะครับผมนะครับก็กดที่ปุ่มเหลืองๆนี้1นครั้งนะครับกดเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นะผมว่าเราได้ส่งาหารหัสเปิดใช้งานไปยัง Gmail ของคุณนะผมหรือว่าถ้าเป็น Hotmail ก็เป็น Hotmail นะครับเสร็จแล้วเราก็ เข้าไปที่ Gmail ของเรานะครับนะครับผมถ้าเป็นในรูปแบบของ Gmail นะครับก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะผมจะมีอีเมลส่งมาประมาณนี้นะครับจาก IQ Option นั่นเองนะผมก็ให้เรานะครับทำการกดคลิกเข้าไปเลยนะครับเนี่ยครับที่เขียนว่าลงทะเบียนแล้วก็สวัสดีคุณได้ลงทะเบียนนะผมกดเข้าไปเลยนะครับ ก็ไม่ต้องไปกดปุ่มเหลืองๆตรงนี้นะผมย้ำนะครับว่าไม่ต้องไปกดปุ่มเหลืองนะครับให้เราทำการ Copy ข้อมูลตรงนี้ไปนะผมรหัสเปิดใช้งานเนี่ยครับ Copy ไปเลยนะผมมันจะเป็นตัวเลขกับผสมกับตัวอักษรนะครับภาษาอังกฤษนั่นเองนะผมให้เราทำการคุมดําทั้งหมดนะผมแล้วก็คลิกขวาคัดลอกไปนั่นเองนะครับหรือว่าจะ Control C ก็ได้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับให้เรากลับไปหน้าที่เราเปิดค้างไว้นะครับนี่นะครับผมหน้านี้นะครับแล้วเราก็ทําการกดใส่รหัสนั่นเองนะครับผม ก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้เรานะผมทําการกดที่ control บวก v น,นั่นเองนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถกดคลิกขวาแล้ววางได้นะผมย้ํานะครับว่าให้ทําการกด control แล้วก็ v นะผมแบบนี้นะครับ control กับ v นะมันก็จะขึ้นมาให้เราน,นั่นเองนะครับ แล้วเราก็กดที่ปุ่มเรียบร้อยตรงนี้นะผมกดไปได้เลยนะครับหมายก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้นะผมบ,บัญชีของคุณได้รับการเปิดใช้งานแล้วนะครับอันนี้หมายความว่าคุณได้เปิดบัญชีใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมต่อมานะครับก็กดที่ต่อไปเลยนะครับเท่านี้นะผมก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการสมัครสมาชิกของ IQ Option นะผมแต่ว่ายังไม่จบเท่านี้นะครับ เรานะครับผมมากดที่ปุ่มตรงนี้นะครับแล้วให้เปลี่ยนเป็นที่บัญชีจริงนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะผมให้เรานะครับทำการกดปิดไปได้เลยนะครับแล้วก็ทางขวามือนี้ก็กดปิดไปได้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทําต่อมานะผมนะครับเราสามารถปิดหน้านี้ไปได้เลยนะผมแต่ว่า ใครที่อยากจะเข้ากลุ่มจากสัญญาซิกนอลของผมนะครับคุณต้องทําการเติมเงินไปที่150เหรียญขึ้นไปนะผมหรือว่าประมาณ160เหรียญก็สามารถทําได้แล้วนั่นเองนะครับ,นะรบเดี๋ยวเรากดปิดหน้าเว็บไซต์นี้ไปเลยนะครับผมแล้วก็พิมพ์ไปว่า IQ Option นะครับแล้วก็เข้ามาที่เว็บไซต์ IQ Option .com ตรงนี้นะครับผม แล้วก็กดเข้าไปที่เงินฝากนะครับแล้วเราก็ทำการฝากเงินได้เลยนะครับผมก็อยู่ที่เท่าไหร่ก็ได้นะครับสามารถตั้งค่าได้นะครับผมประมาณนี้นะครับสามารถฝากเงินได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะผมว่าจะเป็นของกสิกรนะครับสยามนะครับกรุงไทยกรุงเทพนะผมแล้วก็อยุธยานะครับสามารถได้หมดเลยนะครับผมหรือว่าจะฝากผ่านบัตรก็ได้นะครับหรือสกิลนะผมเดลเทลเลอร์เพอร์เฟกมันนี่สามารถฝากได้หมดนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยนะผมก็แนะนําว่าให้ผากผ่านพวกของอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งแล้ก นะผมเพราะว่าในการถอนเงินเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายน,นั่นเองนะครับแค่1วันทําการเท่านั้นนะผมหรือว่าจะสมัครผ่าน สกิลก็ได้นะผมไม่ใช่สมัครนะครับเติมเงินนะผมขออภัยนะครับสามารถเติมเงินผ่านสกิลได้เหมือนกันแต่ที่ไม่แนะนําก็คือในส่วนของบัตรนะผมเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าบัตรจะถอนได้แค่เงินทุนที่เราลงไปนะผมส่วนกําไรเนี่ยจะไม่สามารถถอนผ่านบัตรได้นะครับต้องไปถอนช่องทางอื่นอยู่ดีนะผมก็เลยแนะนําเลยนะครับว่าให้ฝากผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งดีกว่านะผมสาหรับคนไทยนะครับหรือว่าจะเป็นสกิลก็ได้นั่นเองนะครับก็ให้คุณนะผมทําการฝากเงินมาทั้งหมดอยู่ที่160เหรียญ ครับผมหรือว่าจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับถ้าฝากเป็นพันเหรียญเลยเนี่ยก็ผมก็จะมีอ่า ข้อเสนอพิเศษแยกให้นะผมก็อันนี้ก็เป็นรายบุคคลไปนะครับสามารถทักมาสอบถามได้นะครับแต่ว่าเอาเป็นโดยรวมก่อนละกันนะผมก็คือเริ่มต้นที่ประมาณ160เหรียญนะครับเมื่อคุณฝากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณนะผมทําการส่งหลักฐานการชระเงินมานะครับผมแล้วผมจะตรวจสอบกับเว็บไซต์นะครับว่าคุณได้ทําการสมัครผ่านผมจริงหรือเปล่าและได้ฝากเงินจริงหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวผมจะนําเข้ากลุ่มให้นั่นเองนะผมถ้าคุณยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็จะแจกสัญกษณในการเทรดให้นั่นเองนะครับ S <S เพื่อที่คุณจะได้ไปทากาไรเหมือนกับที่ผมทํากํา no. ไรนะผมก็เป็นการวินวินทั้งคู่นะครับไม่มีใครเสียนะครับได้ทั้งคู่นั่นเองนะผมคุณได้กําไรในการเทรดนะครับแล้วผมก็ได้ค่าคอมมิชชั่นในการที่คุณเทรดนั่นเองนะผมก็ถือว่าเป็นการวินวินทั้งคู่นะครับเป็นการช่วยกันอันนี้ผมพูดแบบเปิดอกเลยนะผมว่าผมได้รับค่าคอมมิชชั่นในการที่คุณเทรดนั่นเองนะครับก็ถือว่าช่วยๆกันนะครับผมผมแจกให้ฟรีสัญญาณให้ฟรีทากําไรให้คุณฟรี โอเคอันนี้เพิ่มเติมเล็กน้อยแล้วกันนะครับสำหรับการที่จะทําให้บัญชีของเรานะั้นสมบูรณ์จริงๆถ้านะผมเรานะครับต้องยืนยันตัวตนด้วยนะผมแต่ถามว่าถ้ายังไม่มยืนยันตัวตนเนี่ยจะสามารถเทรดได้ไหมคําตอบก็คือว่าเทรดได้นะครับแต่ว่าให้ยืนยันตัวตนดีกว่านะผมก็วิธีการยืนยันตัวตนนะครับให้เรานะครับกลับมาที่หน้า iqoption.com นะครับผมก็พิมพ์เว็บไซต์มาใหม่ได้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่การยืนยันบัญชีของเรานะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรานะครับทำการใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราเข้าไปนะผมเสร็จแล้วนะครับก็กดขอรหัสนะครับเมื่อเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะผมถ้าหน้าก่อนหน้านี้มันให้เราใส่รหัสที่ส่งไปทางโทรศัพท์แล้วก็ใส่ไปนะครับแต่ว่าผมข้ามมานะครับก็ให้เราในั้นผมทําการใส่ข้อมูลรับย้ำนะครับว่าให้เป็นข้อมูลจริงๆนะผมเพราะว่าเราจะต้องไปใช้ในการส่งหลักฐานยืนยันตัวตนนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกและดําเนินการต่อนะครับผม อันนี้ผมใส่ข้อมูลปลอมๆไปนะผมแต่ว่าเวลาคุณสมัครให้คุณใส่ข้อมูลจริงๆไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องไปติ๊กมันนะครับให้เราครับกดที่บันทึกและดําเนินการต่อเสร็จแล้วก็กดที่ต่อไปตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะผมก็ให้เรานะครับมาดูคลิปตัวอย่างตัวนี้นะครับนะครับก็ให้ดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างนะผมในการส่งเอกสารไปนั่นเองนะครับก็ทําตามนี้เลยนะครับผมเนี่ยนะครับ ถ้าใครที่กดปุ่มดูแล้วมันไม่ขึ้นนะผมให้เราทําการกดปิดไปแล้วเปิดใหม่นะครับหรือว่าจะเข้ามาหน้าเว็บไซต์นี้ใหม่ก็ได้นะครับมันก็อาจจะขึ้นเพราะว่าอาจจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตช้านะผมมันเลยไม่ขึ้นนะครับเสร็จแล้วนะผมก็ทําการ,รอัปโหลดเอกสารแล้วก็เลือกไฟล์ของเราไปนะครับก็รอเขาตรวจสอบประมาณอ่าหนึถึงวันนะรประมาณนี้นะครับส่วนมากจะมีทางบริษัทโทรมาหาเรานะเป็นพนักงานของบริษัทนะครับว่า แนะนำวิธีการยืนยันตัวตนให้เรานะผมอะไรต่างๆนานานะครับประมาณนี้นะครับก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับโอเคนะผมก็เท่านี้นะครับคร่าวๆนะครับในการสมัครสมาชิกและการยืนยันตัวตนนะครับย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะผมรอบสุดท้ายนะครับว่าถ้าใครที่สมัครผ่านลิงก์ของผมแล้วนะผมและเติมเงินประมาณ160หเหรียญขึ้นไปแล้วนะครับนะครับให้คุณนะผมทําการส่งหลักฐานการชำระเงินมานะครับใน Facebook ของผมนะผมเฟซนี้เท่านั้นนะครับ p o j p g แล้วก็ j a o w s e t นะครับเฟซนี้เท่านั้น ส่งมาแล้วก็บอกว่าเติมเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเช็คกับบริษัทอีกรอบหนึ่งนะผมว่าคุณได้ทําการชําระเงินจริงหรือเปล่าและสมัครผ่านผมจริงหรือเปล่านะครับถ้าผมตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวผมจะนําเข้ากลุ่มทันทีนะครับแล้วก็ถ้าใครที่คิดว่าจะเติมเงินมากกว่า300 000, เหรียญหรือว่า1000เหรียญขึ้นไปนะผมเดี๋ยวอันนี้ผมจะมีข้อเสนอพิเศษให้นะครับก็ลองทักมาถามผมได้ใน Facebook ส่วนตัวอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับ อ๋อลืมบอกไปนะผมข้อนึงที่สำคัญมากเลยนะครับถ้าใครที่อยากเห็นผลลัพธ์การเทรดหรือว่าอยากดูแบ็กเทสของอินดิเคเตอร์หรือว่าสัญลกณที่ผมแจกให้นะครับก็สามารถหาดูได้ในช n e l YouTube ของผมเลยนะครับและที่สำคัญผมขายอินดิเคเตอร์ตัวนี้ด้วยนะผมถ้าคุณอยากซื้อไปเทรดเองนะก็สามารถไปดูในช n e l YouTube ของผมได้เลยนะผมก็ลองหาดูนะครับลองอานชื่อคลิปดูไม่ก็ปกคลิปดูนะผมมีเขียนบอกอยู่แล้วนะผมไปดูได้เลยนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกหลายๆคนแล้วก็คุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับที่กําลังสนใจในการเทรด q q p t t o o n นะครแล้วก็สนใจที่จะซื้ออินดิเคเตอร์ของผมไปทํากําไรนั่นเองนะครับก็หวังว่าจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย